ไปดีกว่าโอ้นี่ครับเวลาจับมันนะครับเจ้างูปีกแก้วนี่ก็จะสามารถเอี้ยวปากนะครับมากัดนิ้วเราได้เช่นกันนะครับตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับเอกในรายการเปิดสมองสองโลกว่างนะครับวันนี้เอกจะพาคุณผู้ชมนะครับมาทำความรู้จักกับเจ้างูปีกแก้วกันนะครับแล้ววันนี้นะครับเอกก็ได้พบเจอกับเจ้างูปีกแก้วนะครับซึ่งมันเลื้อยเข้ามาในสวนหลังบ้านเรานะครับเอกก็เลยจับมันมาเพื่อถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูตัวมันกันครับงูปีกแก้วนะครับมันก็จะมีนิสัยค่อนข้างดุนะครับคุณผู้ชมงูปีกแก้วนี่ก็จะมีนิสัยที่ค่อนข้างดุนะครับงูปีกแก้วนะครับเป็นงูที่ไม่มีพิษนะครับไม่อันตรายต่อมนุษย์นะครับแต่เจ้างูปีกแก้วนี่นะครับจะมีไอเทมนะครับที่สำคัญอยู่อย่างหนึ่งก็คือมีฟันนะครับเป็นลักษณะตัดคล้ายกับใบมีดโกนนะครับซึ่งค่อนข้างคมมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะต้องเล่นกับมันให้มันเหนื่อยก่อนนะครับมันเหนื่อยสักนิดนึงก่อนเพราะมันมีนิสัยค่อนข้างดุและไวนะครับสามารถกระโดดฉกกัดได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับที่สำคัญฟันของมันคมมากๆคมเหมือนกับใบมีดโกนเลยนะครับแล้วน้ำลายของมันนะครับก็จะมีสารตัวนึงนะครับที่เมื่อกัดเข้าไปแล้วนะครับก็จะทำให้เลือดมีปฏิกิริยาต่อเลือดทำให้เลือดแข็งตัวช้านะครับทำให้เลือดออกมากกว่าปกตินะครับแต่ไม่รุนแรงถึงกับพิษงูนะครับที่ทำให้เลือดออกในระบบภายในนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นกับมันสักครู่นะครับเพื่อให้มันได้อ่อนแรงลงบ้างนะครับเราจะได้จับมันได้ง่ายๆนะครับนะครับมันจะมีปฏิกิริยาที่ค่อนข้างรวดเร็วนะครับเจ้าตัวนี้เป็นงูป่านะครับไม่ใช่งูเลี้ยงนะครับก็จะมีนิสัยค่อนข้างดุร้ายตามธรรมชาตินะครับนะครับครับคุณผู้ชมตัวมันค่อนข้างแข็งแรงมากตัวนี้เป็นงูปีกแก้วลายแต้มนะครับคุณผู้ชมสำหรับเจ้าตัวนี้เป็นงูปีกแก้วลายแต้มนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับจากลายแต้มนะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับครับถ้าสังเกตดีๆนะครับเราจะเห็นลายแต้มที่อยู่ทางด้านหลังนะครับตอนนี้มันเริ่มเหนื่อยลงบ้างแล้วนะครับผมเจ้างูปีกแก้วนี่เป็นงูที่ไม่มีพิษนะครับคุณผู้ชมแต่ผมก็จะไม่เสี่ยงจับมันด้วยมือเปล่านะครับเนื่องจากมันมีฟันในลักษณะตัดเป็นฟันตัดนะครับที่คมเหมือนใบมีดโกนเลยทีเดียวนะครับบวกกับน้ําลายของมันนะครับที่มีสารทําให้เลือดแข็งตัวช้าทําให้เลือดออกมากกว่าปกตินะครับแต่ย้ํานะครับมันเป็นงูที่ไม่มีพิษนะครับฟันของมันนั้นนะครับที่ออกแบบมานะครับในลักษณะตัดนั้นก็เพื่อที่จะกินไข่นะครับเจาะกินไข่ของสัตว์ชนิดอื่นๆนะครับโดยเฉพาะตับไข่ของงูพิษนะครับตัวนี้จริงๆแล้วก็มีประโยชน์นะครับสามารถควบคุมประชากรของงูพิษรอบๆ บ้านได้นะครับเนื่องจากมันจะชอบเข้าไปขโมยนะครับขโมยกินไข่ของงูพิษรวมถึงไข่พวกไข่นกไข่ไข่เป็ดไข่ไก่อะไรนี่มันก็กินนะครับคุณผู้ชมแต่หลักๆเลยเนี่ยมันจะควบคุมประชากรของงูพิษได้เป็นอย่างดีนะครับครับมันก็พยายามจะหนีอย่างเดียวเลยนะครับเป็นงูที่ไม่มีพิษไม่มีภัยนะครับแต่ก็ไม่แนะนําให้จับด้วยมือเปล่านะครับย้ํานะครับว่าฟันของเขาคมมากๆคมเหมือนกับใบมีดโกนเลยนะครับถ้าไม่ใช่งูเลี้ยงนะครับผมไม่แนะนําให้จับมันด้วยมือเปล่านะครับควรมีอุปกรณ์เซฟตี้ในการจับนะครับสําหรับตัวนี้นะครับปล่อยให้อยู่รอบๆบ้านได้นะครับมีประโยชน์นะครับช่วยควบคุมประชากรงูพิษได้เป็นอย่างดีเลยนะครับไม่แพ้กับงูแสงอาทิตย์เลยแต่ไม่ควรจับด้วยมือเปล่าครับผมเจ้างูปีกแก้วนะครับมันก็จะมีลวดลายนะครับที่ค่อนข้างแปรผันค่อนข้างมากนะครับซึ่งทําให้หลายๆคนนะครับไม่สามารถแยกออกว่ามันคืองูปีกแก้วงูงอดนะครับซึ่งงูในตระกูลเดียวกันนะครับ
แล้วก็มีอีกชนิดนึงซึ่งผมเองก็ยังจำชื่อมันไม่ได้นะครับมันเป็นงูพิษที่ค่อนข้างคล้ายกันนะครับมีลวดลายคล้ายกันนี่นะครับสำหรับลักษณะโดยรวมของเจ้างูปีกแก้วนะครับก็จะสังเกตหัวเป็นหลักนะครับนี่นะครับก็จะมีลักษณะค่อนข้างปากนะครับปากจะเป็นจะงอยนะครับปากจะเป็นจะงอยเงยขึ้นมานะครับเชิดขึ้นมานะครับแล้วก็หัวของมันนะครับจะมีลวดลายคล้ายกับลูกศรธนูนะครับสำหรับลวดลายของลำตัวมันก็จะคล้ายกับงูลายสอเลยนะครับแล้วก็ลวดลายพิเศษของมันสำหรับที่บอกว่าเป็นงูปีกแก้วลายแต้มก็คือแต้มนะครับจุดแต้มจะจับให้ดูก่อนนะครับขออนุญาตนะครับจับเลยดีกว่าจับเลยดีกว่าจับเลยดีกว่าสำหรับเจ้างูโอ้นี่ครับเวลาจับมันนะครับเจ้างูปีกแก้วนี่ก็จะสามารถเอี้ยวปากนะครับมากัดนิ้วเราได้เช่นกันนะครับตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมมันจะสามารถเอี้ยวมากัดได้ทั้งที่เราจับเหมือนกับงูปกติทั่วไปนะครับนี่คือสิ่งที่ผมไม่แนะนำนะครับให้จับมันด้วยมือเปล่าใหม่นะครับเอาใหม่นะครับนี่ครับผมนี่ครับเราก็จะดูลายตรงหัวมันนะครับลายตรงหัวมันก็จะเป็นลายลูกศร นะครับคล้ายกับลายลูกศรเลยนะครับปากของมันก็จะมีลักษณะเป็นจะงอยนะครับจะงอยเงยขึ้นด้านบนนะครับตรงจมูกมันนะครับฟันของมันก็จะมีลักษณะคมนะครับคมมากๆเลยใต้ท้องเป็นสีขาวนะครับลายของลำตัวนี่ครับคุณผู้ชมลายของลำตัวเห็นไหมครับมันก็จะมีแต้มนะครับลายโดยทั่วไปจะคล้ายกับงูลายสอนะครับแล้วก็จะมีแต้มนะครับนี่เป็นแต้มนะครับก็จะเป็นลักษณะของงูปีกแก้วลายแต้มนะครับตัวนี้สำหรับเจ้างูปีกแก้วตัวนี้นะครับค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยมีลักษณะอ้วนนะครับอ้วนเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมเนื่องจากส่วนของเรานะครับอุดมสมบูรณ์นะครับมีสัตว์ที่เป็นอาหารของเขานะครับค่อนข้างเยอะเช่นกบเขียดนะครับกบเขียดเดี๋ยวเขากำลังจะแหวงกัดเนี่ยถ้าจับอย่างเงี้ยเขาสามารถแหวงกัดได้นะครับคุณผู้ชมเขาสามารถแหวงกัดได้นะครับอาหารของเขานะครับในส่วนของเรามีค่อนข้างเยอะนะครับก็เช่นกบเขียดนะครับแล้วก็ไข่นะครับไข่จำพวกไข่งูนะครับงูพิษนะครับเขาจะเข้าไปลักกินนะครับเป็นอาหารที่เขาชอบเลยฟันของเขาถูกออกแบบมาเพื่อให้เจาะไข่ของสัตว์ชนิดอื่นได้เป็นอย่างดีนะครับก็สวยนะครับดูเลยนะครับสวยค่อนข้างสวยเลยนะครับครับลวดลายของเขาก็ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับหลังจากที่เราจับเจ้างูปีกแก้วลายแต้มนะครับมาถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันแล้วนะครับหลังจากนี้ไปนะครับผมก็จะนำเจ้างูปีกแก้วนี่ไปปล่อยนะครับนะครับหลังจากนี้ผมก็จะนำเจ้างูปีกแก้วนี่ไปปล่อยนะครับเพราะว่าภายในบริเวณบ้านของทีมงานเปิดสมองส่งนกว่างนะครับก็จะมีพวกแมวนะครับนี่ดูแมวเห็นไหมนะครับดูแมวนะครับเราก็จะพาเขานะครับไปปล่อยให้พ้นจากบริเวณที่มีแมวอาศัยอยู่นะครับหลังจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะนำเขาไปปล่อยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับทีมงานเปิดสมองส่งนกว่างนะครับผมนะครับก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับคุณผู้ชมหลังจากนี้นะครับผมก็จะนำเจ้างูปีกแก้วนี่ไปปล่อยคืนสู่แหล่งธรรมชาตินะครับก็คือบริเวณสวนหลังบ้านของเรานั่นเองนะครับสำหรับคลิปวิดีโอหน้านะครับคุณผู้ชมอยากให้เอกนำสัตว์ชนิดใดมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกนั้นนะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเปิดสมองส่งนกว่างฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับพวกเราทีมงานเปิดสมองส่งนกว่างด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าเอกจะนำสัตว์ชนิดใดมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมอีกนั้นก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้เอกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ